สวัสดีครับผมพบกับพีมชาแนลช่องของคนรักเกมและวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กับ2เรื่องสุดสยองขวัญ นะครับผมจริงๆเมื่อคืนจะถ่ายงานนะครับผมตอนกลางดึกแต่บังเอิญว่าไม่ไหวนะครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้เตรียมร่างกายมาสำหรับกลางดึกเลยนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าพอดูทีวีจบเมื่อคืนเนี่ยตั้งใจว่าพอดูหนังดูละครเสร็จดูช่องวันเสร็จปุ๊บก็สองเรื่องนะดูละครสองเรื่องจบปุ๊บก็สี่ทุ่มมาอัดเกมต่อดีวีมีคลายสามต่อแต่บังเอิญว่าร่างกายของผมเนี่ยมันรับไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่าผมทำงานติดกันนะให้5วันอ่ะก็คือหลับไม่หลับก็คือตื่นนะทำงานใช่ไหมแล้วก็ยาวไปเลยจนแบบว่ากลางวันก็ได้งีบนิดเดียวแล้วก็มาทำงานต่องีบนิดเดียวมาทำงานต่อคือกลางคืนเนี่ยพอมาวันเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็คือสลบไปเลยนะครับผมก็กราบขออภัยนะครับสำหรับคนที่รอ EP ที่4เนาะก็ด่านที่10แล้วรู้สึกเมื่อคืนต่อจากเมื่อวานซืนนะเมื่อคืนวานนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสุดสยองขวัญจริงๆจะเล่ากลางคืนนะมันจะได้ฟีลลิ่งกว่าแต่พอดีว่าตอนนี้มันว่างอยู่เนาะแล้วก็มันก็เป็นวันหยุดนะครับผมคิดว่าต้องใช้เวลาเดี๋ยวต้องไปตัดต่อคลิปอีกพอผมอัดเสร็จปุ๊บผมอัพลงไดรฟ์นะครับผมก็คือขึ้นในบนไดรฟ์แล้วก็โหลดดาวน์โหลดวิดีโอมาแล้วก็กว่าจะมาอัพโหลดกว่าจะเรนเดอร์กว่าจะตัดต่อเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาเยอะมากครับผมคือก็กว่าจะได้อัพคลิปก็คงจะเกือบกลางสัปดาห์แล้วเนาะเพราะว่าพอหลังจากนี้ก็จะมีงานยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็ไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์สองเรื่องสยองขวัญ นะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมเรื่องแรกนะครับผมจะเล่านะครับตอนนั้นผมเนี่ยอันนี้คือผมอยู่ม.ต้นนะช่วงนั้นกำลังแบบคือกึ่งเด็กชายนะป.6ขึ้นม.1นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นี่นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่นี่ตอนนั้นคือคุณเข้าใจไหมว่าเด็กเนี่ยตอนที่มันเด็กมันยังจิตบริสุทธิ์อยู่มันยังแบบจิตมันผ่องใสคือพอเราทำบุญบ่อยๆใช่ไหมแล้วช่วงนั้นนะผมเป็นคนที่ชอบทำบุญละตั้งแต่ป.4เนี่ยคือพ่อจะพาไปใส่บาตรบ่อยๆนะครับผมก็คือเป็นการสะสมบุญนะครับผมก็คือแต่เก็บเขาเรียกอะไรนะเสบียงบุญพอตอนนั้นผมไม่สบายช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ต้องไปโรงเรียนละไปโรงเรียนจริงๆน่าจะเพิ่งจะเข้าเรียนวันแรกรู้สึกวันแรกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะคือมันนานมากแล้วผมก็ยังจำได้ไม่ลืมเลยเป็นเหตุการณ์ที่ช่วงนั้นผมไม่สบายแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นอะบ้านผมอะมันมีผมคนเดียวในบ้านแล้วก็บ้านแม่บ้านหนึ่งหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็อยู่ที่ห้องพี่ผมก็ไม่อยู่พี่ชายผมก็ไม่อยู่มีผมคนเดียวนะครับผมเจ็บไข้ไม่สบายอะไรต้องเรียกต้องมาเอาวิ่งไปบ้านนี่ทีนึงนะครับแต่บังเอิญว่าตอนนั้นอ่ะมันยกขึ้นไม่รอดแล้วปือแบบคุณลองนึกว่าสปุนลองนึกสภาพคนเด็กที่มันไม่สบายแล้วมันต้องการความช่วยเหลือคือแบบไม่ไหวแล้วอ้วกไม่หยุดเลยแล้วก็แบบร่างกายเริ่มแบบทรุดลงเด็กมันก็จะไม่สบายแล้วบังเอิญว่าจังหวะที่พอร่างกายอ่อนแอทำให้เราแบบคิดแบบไม่ใช่เลยคือเห็นภาพตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าบุญแรงอ่ะแบบบุญมันแรงแล้วแบบเดินออกมาเพื่อจะมาหาแม่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วตอนบ้านอนันต์บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะข่ายใช่ไหมเป็นตะข่ายแล้วก็จะเป็นช่องแบบเหล็กข้างบนนะครับก่อนจะทำบ้านใหม่ของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบล็อกถึงนี้ประมาณว่าผมเห็นแบบผู้หญิงอะคือเหมือนกับว่าเขาตั้งใจเหมือนกับว่าในดวงวิญญาณของเขาอะเขาตั้งใจไม่ผมเห็นว่าเขาเป็นวิญญาณแต่เขาหันหลังคือไม่ให้ผมกลัวเขารู้เขาว่าผมกลัว
ต่เขาหันหลังให้อันนี้คือไม่รู้นะแต่ตอนพอสักพักพอผมเห็นนะตอนแรกนั้นคือผมไม่กล้าทักคือตอนนั้นสักถ้าตีถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสักตีเท่าไหร่นะสักสองยามได้นะสองยามคือตีสองอันนี้คือสองยามเนี่ยแปลว่าตีสองกลางคืนนะกลางดึกดึกมากพอผมเห็นพี่ผู้หญิงคนนั้นนะจากที่ไข้นะไข้แบบลุกไม่ขึ้นอะสุดเดิมวิ่งเลยวิ่งเหมือนคนหายไข้คือวิ่งเหมือนคนหายป่วยไปเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูคุ้มล็อกประตูปุ๊บปุ๊บไอ้เมียนี่ตึ๊กแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวแล้วคือลองคิดดูนะแบบพอตื่นขึ้นมาสว่างก็คือเขาก็ไปใช่ไหมคือพอสักตีห้านี้แต่หมาไม่หอนนะหมาไม่หอนเลยไม่ได้ยินเสียงหมาหอนแต่ว่าเราเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าหมาไม่ได้อยู่ใกล้ๆเคียงก็ได้ใครจะไปรู้เนาะโอเคต่อมาครับผมก็พอตื่นมาก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขามาขอส่วนบุญนะครับผมก็ตักคำมือตักปากไปให้พี่เขานะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าเขาคงไปสู่สุคตินั่นแหละนะครับโอเคต่อมาเรื่องที่สองนะครับมีแค่สองเรื่องนะครับตอนนั้นผมไปเรียนที่เรียนนวดที่ราชพัฒน์รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องไปนอนที่นั่นแล้วบังเอิญว่าห้องที่ผมนอนเนี่ยบอกน่าจะเป็นห้องนวดของอาจารย์เขานะผมไปนอนที่ห้องนวดของอาจารย์นะครับผมว่าผมขอนอนที่นั่นสักคืนนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีที่พักไม่มีที่พักคือที่พักนักศึกษาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จองเนี่ยมันจะเต็มก็เลยจำใจต้องนอนที่นั่นนะครับผมก็นอนติดกับห้องศิลป์นาฏศิลป์ผมเข้าใจนะว่าการจะไปนอนเนี่ยต้องขอเจ้าที่ทางจริงนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยนอนคุยโทรศัพท์รู้สึกว่าตอนนั้นคือมีรุ่นพี่คือพอคุยนะแล้วเราโทรคุยกันเราเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นคนคุยกันพอโทรคุยกันแบบประมาณว่าโทรคุยกันพอสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะหน้าต่างปึ้งผมแบบน้ำหวานคือเขาชื่อน้ำหวานเนาะเขาไปเขามีครอบครัวอะไรแบบโทรคุยอะไรไม่รู้มีคนมาเคาะประตูเขาก็กลัวนะเขากลัวผมก็กลัวกลัวมากปึ้งปึ้งแล้วยิงเคาะดังขึ้นผมก็ขอนะพอวางสายเสร็จปุ๊บผมว่าวันนี้นอนผมมันไม่มีที่จะไปนอนจริงก็คือจำเป็นต้องนอนที่นี่ก็ขอให้ผมมันได้หลับอย่างสบายนะครับผมเขาก็ยังเคาะอยู่เคาะจนแบบว่าโอเคเข้าใจละว่าเจ้าที่แรงก็พอหลังจากตอนเช้าก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่ามีนะครับก็ไปไหว้สารพระภูมิคือตื่นปุ๊บอาบน้ำที่อาคารนั้นเลยอาบน้ำเสร็จปุ๊บไปซื้อของมาไหว้เจ้าที่เลยและบอกว่าเราไม่ได้จิตนามาทำอะไรที่แบบเสียหายเราแค่มาต้องการมานอนเพื่อจะเรียนในวันรุ่งขึ้นเฉยๆนะครับโอเคมีเพิ่มอีกเรื่องนึงเพิ่งนึกออกตอนนั้นตอนเนี้ยแหละเพิ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2019แล้วก็ตอนนั้นผมกำลังจะบวชเรื่องนี้แหละเรื่องนี้นะเรื่องเนี้ยจริงแล้วก็ไม่ได้คิดไปเองไม่ได้มโนไปเองนะครับตอนนั้นผมบวชพระเนาะจะเรียกว่าผ้าเหลืองแรงผ้าเหลืองเขาเรียกว่าขอโทษนะครับขออนุญาตใช้คำของพระนะแรงผ้าเหลืองแรงมากตอนนั้นบวชใหม่ๆเป็นต้นพิมพ์นะเป็นต้นพิมพ์ก็คือฉายาพระกิตติปาโลเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยบุพาเลงผ้าเหลืองมันเลงมากแล้วก็แบบเราบวชใช่ไหมแล้วแบบคืนแรกก่อนจะบิณฑบาตคืนแรกก่อนจะไปบิณฑบาตตอนเช้าเขามีคนมาเคาะประตูนะแบบคือรอบกุฏิคือของผมเนี่ยมันจะเป็นกุฏิใช่ไหมกุฏิสี่เหลี่ยมเป็นห้องประมาณสักไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะพอดีสงสัยแบตดีหมดมันหมดถ่านโอเคก็พอตอนนั้นช่วงนั้นมันแบบ
มีคนมาเคาะประตูอ่ะรอบที่กุดอ่ะดึงๆผมก็แบบคือปกติเนี่ยกลางคืนเขาจะไม่ให้ทักนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงเขาจะไม่ทักเลยนะครับผมคือมาเคาะดังมากดึงๆว่าใครดึงๆแบบเคาะแบบดังมากๆดังจนผมนี่แบบไม่ได้จำเลยตอนนั้นอ่ะคือแบบโอนหลับโอนนอนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเดิมคือตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าแบบอันนี้คือเราไม่ได้แบบลบลู่นะก็คือผมก็แบบผมเนี่ยมานอนที่นี่คือผมมาบวชแล้วก็คือขอแผ่บุญให้เขาก็คือจังหวะตอนที่เราบวชคือเราบวชได้ไม่กี่วันในช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบกึ่งเราบวชแล้วก็กึ่งผ้าเหลืองร้อนพอผ้าเหลืองร้อนเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ผมเนี่ยตอนนั้นอ่ะพอช่วงบวชอ่ะจะเป็นช่วงที่แบบเจ้ากรรมนายเวรพวกเขามาขอสมบูรณ์กันเยอะก็เลยทำให้แบบว่าเราเนี่ยไม่สบายบ่อยมากจนแบบว่าบางวันเนี่ยคือท้องเสียไปเลยนะครับแทบจะไม่ได้ไปร่วมกิจเลยแต่ว่าก็ได้ทำกิจของสงฆ์ทุกๆวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังว่าตอนนั้นอะแบบกลัวมากๆถ้ากระโดดได้คือกระโดดเนี่ยแต่ว่าเราต้องสำรวมคือพยายามแผ่สงฆ์กุศลตอนนั้นคือนึกอะไรได้ก็แผ่ไปเราก็บอกว่าเราตั้งใจมาบวชจริงๆแล้วก็เราตั้งใจทำตรงนี้จริงๆเราบวชทดแทนให้บุญคุณพ่อแม่เราไม่ได้มาคอยเรียกยังไงเราไม่ได้บวชแบบเสียค่าสุขอะไรพวกนี้นะไม่อยากให้เราอยากทำให้เต็มที่นะจิตใจจริงๆผมตอนนั้นจะบวชให้ครบสัก1พรรษาแต่ไม่ว่าแต่ก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบห้าเหลี่ยมนอนจนแบบว่าพอศึกออกมาเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องแบบทำเหมือนเดิมสะสมบุญเหมือนเดิมตั้งแต่จากนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็พยายามสะสมบุญเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับเมื่อกี้เราสองเรื่องใช่ไหมเรื่องสองเรื่องสยองขวัญกับพิมพ์ Channel เป็นสามเรื่องเปลี่ยนเป็นสามเรื่องแทนนะครับผมสามเรื่องกับพิมพ์ Channel สามเรื่องสยองขวัญกับพิมพ์ Channel โอเคนะครับผมก็หวังว่าเป็นคลิปสั้นๆอันนี้ไม่รู้ว่าจะตัดดีไหมเนาะไม่รู้ก่อนเดี๋ยวผมก็ต้องต้องเอาต้องลองไปคิดดูอีกทีว่าต้องเอาไปใส่ซาวเพราะว่าซาวสยองขวัญเนี่ยมันจะมันติดในคาสิตนะครับโอเคไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊กกิ้งนะครับผมเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆนะครับผมก็หากผมพูดเรื่อยไปนะครับผมมีติดขัดบ้างหรือมีคำหยาบกันใดก็กราบขออภัยนะครับผมก็เรื่องเล่าเนี่ยคือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับผมไม่ได้ตั้งใจคลิปเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ใครทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่าใครทั้งที่นะครับผมแต่ว่าคือมาแชร์ประสบการณ์เนาะคือไม่รู้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรช่วงนี้นะครับผมเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ work from home อย่างเดียวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำคอนเทนต์ต่อนะครับผมก็ยังมีวิธีอย่างอื่นนี่นะครับผมไปเมื่อวานเนี่ยผมก็หาคอนเทนต์นะครับผมเมื่อวันก่อนก็หาวิธีหาคอนเทนต์มาได้ประมาณ2คอนเทนต์นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองดูก่อนว่ามันจะเวิร์คกับช่องของเราไหมบางทีแบบมันอาจจะไม่ตรงกับช่องเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ทำแหวกแนวกับช่องเกมตัวเองบ้างเนี่ยมันก็ไม่ทำให้คนรู้จักตัวตนของเรานะครับผมการที่ผมทำช่องที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเช่น5เหตุผลที่ผมทำ YouTube ผมก็ได้แบบพูดไปแล้วว่าเพราะอะไรที่ผมทำ YouTube นะครับผม20สเปคของพิมพ์ Channel ผมก็ได้บอกไปแล้วจริงๆมันมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมก็รวบรัดตัดตอนให้มาเป็นใน20เพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปคนก็จะบอกว่าเอออันนี้มันเยอะจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ